อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนายุทธกับสเกตฟุตบอลนะครับโอ้โหมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับในคืนนี้ครับอีก2คู่นะครับเตะเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยคุณคิดว่าใครจะวินนำในคืนนี้ระหว่างคู่แรกเลยนะครับเรือดำน้ำสีเหลืองครับเบียร์เรียลเนี่ยจะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิคครับเสือใต้ที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับในคืนนี้เนี่ยจะมีอีก2คู่เพราะเมื่อคืนเข้าไปแล้วนะ2ทีมนะที่ชนะนะผมแต่ยังไม่ได้เข้ารอบต้องไปวัดกันนัด2นะก็คือที่ชนะเอาที่ชนะก่อนนะเมื่อคืนก็จะเป็นลิเวอร์พูลนะชนะเบนฟิก้าไป3-1แล้วก็แมนซิตี้ครับชนะนะครับแอตเลติโกตรามีครับตรามีเนี่ย1-0จากเดอบรอยนะก็เมื่อคืนก็2คู่แรกก็มีลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ที่ชนะครับแต่ต้องไปดวลนัด2ต่อว่าใครจะผ่านเข้ารอบนะครับในส่วนของคืนนี้เนี่ยจะเป็นของเรือดำน้ำสีเหลืองครับเบียร์เรียลเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาเยิร์นมิวนิคครับทุกคนคิดว่าไงครับในคู่นี้โอ้โหฟอร์มของเบียร์เรียลของอูไนเมรี่ก็ดีมากๆนะส่วนของบาเยิร์นมิวนิคครับผมของนักเกิลมันเนี่ยก็สุดยอดจริงๆนะก็ฟอร์มแจ่มทั้งเลวานอฟสกี้ก็กำลังมั่นใจในการยิงประตูด้วยทุกคนคิดว่าไงครับกับคู่นี้นะมันค่อนข้างที่จะโอ้โห บางคนก็บอกว่าบาเยิร์นมิวนิคบางคนก็บอกว่าเรือดำน้ำสีเหลืองก็อุดแน่นนะครับเล่นในบ้านเจ๋งจริงๆคู่นี้แจ๋วมากๆนะครับโอ้โหหิงก็ราคาก็แรงนะครับส่วนอีกคู่นึงเนี่ยจะเป็นคู่ของเชลซีนะครับโอ้จะเจอกับเรอัลมาดริดเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสนุกแน่ๆยิ่งอันนี้ด้วยนะครับคาร์โลเชลติติดโควิดก็ไม่ได้มากับเรอัลมาดริดครับที่มาเยือนที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับที่ต้องเจอกับเชลซีในคืนนี้แต่เหมือนข่าวว่านะเหมือนข่าวว่าราชันชุดขาวเนี่ยจะล้างแค้นครับล้างแค้นเชลซีครั้งนี้แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะโอ้โหโทมัสทูเคิลก็ทำทีมซะแบบโอ้โหแข็งแกร่งมากๆครับฟอร์มแจ่มด้วยสำหรับเชลซีตอนนี้แต่ในลีกเพิ่งพลาดท่าแพ้มานะครับโอ้โหโดนเบรนท์ฟอร์ดเล่นเลยพึ่งน้อยอารวาสนะวันนั้นลีกไม่เป็นท่าสำหรับเชลซีแต่ในศึกถ้วยแชมเปี้ยนลีกน่าจะเอาอยู่นะในคืนนี้เล่นในบ้านสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยนะครับเอาแน่ผมว่านั้นและฟอร์มของราชันชุดขาวก็แจ่มจริงๆตอนนี้ก็โอ้โหบุกมันนะบุกแหลกยิ่งเบนเซม่าก็มั่นใจแต่ไม่รู้ว่าจะฟิตทันหรือเปล่านะครับทุกคนคิดว่าไงครับสำหรับคู่นี้สำหรับเชลซีนะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรอัลมาดริดราชันชุดขาวทุกคนคิดว่า2คู่นี้เนี่ยใครชนะนะครับทุกคนเม้นเข้ามาให้ผมทีเม้นเข้ามาสร้างคอมเมนต์เข้ามาให้ผมดิว่าใครจะชนะในคืนนี้สำหรับ2คู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในคืนนี้นะครับเตะเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วเจอกันครับกับสเกตฟุตบอลครับจัดไป